นุนโดยปลาแมคโครเรลในซอสมะเขือเทศเข้มข้นตรา3แม่ครัววุฒิศักดิ์คอสเมติกต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในตะเทนวีเกนนะคะถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดสบายๆแล้วก็ยังเป็นวันเด็กแห่งชาติด้วยฝนก็เลยนะคะขอย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กสักครั้งหนึ่งดีกว่านะคะตะกี้นี้เปิดมาด้วยความน่ารักสดใสในวัยเด็กของคนบันเทิงคุณผู้ชมจำได้ไหมคะว่ามีใครกันบ้างโอ้โหมีหลายคนเลยหนึ่งในนั้นมีฝนด้วยให้เดากันเล่นๆว่าภาพไหนนะคะไม่บอกหรอกให้นึกกันเองนะคะและสำหรับวันเด็กแบบนี้นะคะเราก็มีคำขวัญวันเด็กแห่งชาติด้วยซึ่งปีนี้นะคะคำขวัญวันเด็กแห่งชาตินะคะได้แก่เด็กไทยใส่ใจศึกษาพาชาติมั่นคงนั่นเองนะคะน้องๆหนูๆจำกันได้หรือยังนะคะจำให้ขึ้นใจนะและเป็นประจำทุกปีค่ะทางอสมทของเราก็จะมีกิจกรรมมาเอาใจน้องๆหนูๆในวันเด็กแบบนี้นะคะกับงานมหัศจรรย์วันเด็ก Mcard Family ช่อง14นั่นเองนะคะจัดขึ้นที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะตั้งแต่ 10:30 นเมื่อเช้านี้แล้วนะบรรยากาศจะสนุกแล้วก็คึกคักขนาดไหนตามพี่พัทโตไปดูเลยค่ะขอบคุณครับพี่ฝนครับเป็นประจำทุกปีกับงานวันเด็กนะครับที่เราจะพบกันที่ศูนย์การค้า Central World นะครับปีนี้เราใช้ชื่องานว่ามหัศจรรย์วันเด็ก Mcard Family ช่อง14ครับเราเตรียมกิจกรรมความสนุกไว้ถึง3จุดที่ชั้น1ของศูนย์การค้า Central World ครับเรามีทั้งเกมสนุกๆกิจกรรมแล้วก็ของขวัญวันเด็กด้วยนะครับซึ่งเช่นกันครับครั้งนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต่างก็สนใจพาน้องๆมาร่วมงานกับเราอย่างคึกคักตั้งแต่เช้าเลยครับทันทีที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์เปิดทำการนะครับก็มีผู้ปกครองพาน้องๆมาจับจองพื้นที่หน้าเวทีกิจกรรมมหัศจรรย์วันเด็ก Mcard Family ช่อง14บริเวณลานลิฟต์แก้วกันแล้วล่ะครับซึ่งแน่นอนว่าปีนี้น้องๆจะได้พบกับเหล่าการ์ตูนดังแบบใกล้ชิดและร่วมเล่นเกมกันสนุกสนานพร้อมรับของขวัญวันเด็กมากมายครับมีกิจกรรมเราก็ดูจากเน็ตว่าของช่อง9มีอะไรบ้างเงี้ยค่ะแล้วตั้งใจจะมาเลยมาที่นี่อย่างเดียวเลยอัติมัตกับบับเบิ้ลบีแล้วก็โยไควอตครับเพราะจริงๆเด็กๆก็เคยดูช่องนี้มาตลอดครับเลยตั้งใจว่าถ้ามีลูกตั้งใจว่าจะพามาให้ได้ดูสักครั้งหนึ่งครับกิจกรรมสุดพิเศษที่น้องๆจะได้พบในงานมหัศจรรย์วันเด็ก Mcard Family ช่อง14นี้นะครับน้องๆจะได้พบกับการแสดงและร่วมกิจกรรมสุดพิเศษบนเวทีอย่างเช่นการแสดงจากเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่การ์ตูนดังช่อง14ทั้งโยไควอตวันพีซมิไรก้า T1ทีมนักพากย์โดราเอมอนพร้อมสาธิตการพากย์การ์ตูนแบบสดๆและเล่นเกมสนุกรับของรางวัลบนเวทีครับหรือจะเป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับน้องๆจากรายการ Da Vinci Learning เพลิดเพลินกับกิจกรรมสุดสร้างสรรค์กับพี่ๆรายการกบนอกกะลาเรียกว่าสนุกสนานกันเต็มอิ่มทั้งวันเลยละครับกับบูธจากกิจกรรมต่างๆทั้งอสมทพันธมิตรและผู้สนับสนุนมากมายรวมถึงเติมฝันการเป็นผู้ประกาศข่าวในบูธสำนักข่าวไทยกิจกรรมกับเหล่า DJ Mcard Radio Network และรายการ Mcard Smart JuniorLittle Cook กุ๊กตัวน้อย Mum Club ตัวจริงจริงของ Sesame Street เจ้า Elmo แล้วก็ Cookie Monster Little Pony Transformer Conan และเหล่าการ์ตูนอีกมากมายครับและแน่นอนพี่ฝนครับอย่าลืมว่าความขวัญวันเด็กปีนี้ก็คือเด็กไทยใส่ใจศึกษาพาชาติมั่นคงทุกคนท่องไว้ด้วยนะครับจะได้มารับของขวัญจากเราที่นี่แล้วเจอกันครับขอบคุณพี่พัทโตด้วยนะคะนี่ถือโอกาสเรียกพี่ซะเลยเนาะกิจกรรมแน่นๆแบบนี้นะคะน้องๆหนูๆค่ะพาคุณพ่อคุณแม่ไปได้เลยนะคะที่งานมหัศจรรย์วันเด็ก Mcard Family ช่อง14นะคะจัดขึ้นที่ Central World นะคะงานมีจนถึง 18:00 นวันนี้นะคะจบรายการในตะเทศแล้วไปกันได้เลยค่ะและสำหรับบรรยากาศในวันเด็กแบบนี้นะคะความน่ารักสดใสในวัยเด็กยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะจะพาไปดูความน่ารักของน้อง3ออกัสออก้าออกูดนะคะลูกพ่อเปิ้ลกับลูกแม่จูนนะคะจะน่ารักแสบแซ่บขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับพวกเราครอบครัวตัวออนะฮะก็วันนี้เป็นแขกรับเชิญนะฮะนายเอนเตอร์เทนซึ่งวันนี้ขออนุญาตเป็นพิธีกรไปด้วยนะแล้วก็แนะนำเลยว่าวันนี้วันเด็กแห่งชาติ
เราควรจะทำอะไรแล้วเราควรจะไปเที่ยวไหนแน่นอนเด็กๆต้องหาที่สนแน่นอนนะครับแล้ววันนี้เราเลือกที่นี่นี่เราเลือกที่นี่เลยเพราะว่าเป็นที่ประจำของครอบครัวเราอยู่ที่เซนทรัลอีสต์วิวนี่เองข้างๆบ้านเรานะฮะและที่สำคัญคือเป็นสถานที่ฮิตมากที่สุดละในตอนนี้นะฮะวันนี้คุณออกงานครั้งแรกกำไรเอ็นเตอร์เทนเลยนะเนี่ยถูกต้องปกตินะครับไปอยู่ที่บ้านวันนี้เพิ่งออกมาตัวครั้งแรกเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าเขาจะทำอะไรเละเทะขนาดไหนนะครับกับวันเด็กแบบนี้วันเด็กแน่นอนคำขันวันเด็กว่าอะไรพี่ออไม่รู้วันนี้เป็นวันอะไรวันเด็กแห่งชาติวันเด็กของชุนนี่จุนอยู่แต่ในโรงเรียนประจำอย่างเดียวเลยวันเด็กช่วยกิจกรรมอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นเหมือนมันขาดอ่ะเราเลยเข้าใจว่าเด็กเขาจะตื่นเต้นมากกับการมาได้จับรางวัลอะไรอย่างเงี้ยมาได้มีสนุกอะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามมาทำให้สองอสี่อนี่เข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็นวันของเขาแล้วก็เต็มที่เขาอยากทำอะไรก็ทำก็อธิบายเขาฟังว่าวันเด็กมันคืออะไรแต่จริงเราให้เขาทุกวันแหละไม่ใช่ให้แต่เฉพาะวันเด็กอะไรเงี้ยค่ะไม่รู้ออก้าอยู่ไหนหน้าเลยหนูพาไปหาออก้ากันค่ะสนุกไหมครับโอ้กูริโตกิบอตโ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 อ้โหอยากเล่นตัวเล็กนี่อยากเล่นแล้วนี่เอาโดนแล้วลุกนั่งนี่พี่ออแบบนี้เป็นไงบ้างคะสนุกสนุกไหมสนุกมากเขาเรียกว่าอะไรกระโดดอะไรอะไรนะแคมเบอร์ลีย่อไม่เหวี่ยงแค่ไหนแล้วเป็นไงย่อสมัครเอาใกล้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างหนอนจ้าเขียวอยากกินหนอนจ้าเขียวนะก็ต้องขอบคุณมากนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆทุกคนนะที่เอ็นดูสี่อนะฮะเราว่าเด็กทุกคนในโลกอ่ะเป็นเด็กที่มีความน่ารักอย่างนี้แหละทุกคนแต่เราโชคดีตรงที่มีผู้ใหญ่เอ็นดูนี่แหละคือโชคดีที่สุดเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะฮะที่เอ็นดูเด็กๆไม่ต้องสี่อหรอกเอ็นดูเด็กๆทั้งโลกเลยดีกว่านะฮะเพราะว่าช่วยกันดูแลเด็กๆทุกคนให้เขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้เป็นต้นไม้ที่มีรากลึกแล้วดินในประเทศไทยจะแข็งแรงกว่าประเทศอื่นครับวันเด็กปีนี้นะฮะฝากถึงเด็กๆ ด้วยนะฮะขอให้ตั้งใจเรียนนะแล้วก็รักพ่อรักแม่ให้มากที่สุดนะแล้วก็ที่สำคัญรักคนรอบข้างให้มากที่สุดด้วยนะครับสุขสันต์วันเด็กนะครับก็ในวันเด็กนี้นะคะก็ในฐานะคุณแม่เด็กหญิงปีใหม่นะคะก็ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะที่สำคัญที่สุดนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่รักแล้วก็เชื่อฟังท่านให้มากๆนะคะสาธุนิมนต์สามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ว่าการนั้นต้องสุภาพอ่อนหวานตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพวกเราชาวอสมทรวมถึงทีมงานในเทรนของเราก็ได้ลงพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทางภาคใต้นะคะเพื่อไปสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายนะคะเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือแล้วก็ส่งต่อความช่วยเหลือให้กับพี่น้องชาวใต้นะคะและเมื่อวานนี้ค่ะเราก็ยังลงไปเสริมทัพนะคะมีทั้งฝนกิรติรวมถึงทีมข่าวจากสำนักข่าวไทยนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยเพราะยังมีอีกหลายพื้นที่นะคะที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือบางพื้นที่น้ำยังไม่ลดนะคะบางพื้นที่ต้องเฝ้าระวังค่ะรวมถึงนะคะเตรียมแผนเยียวยาทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจให้กับผู้ที่ประสบภัยหลังน้ำลดด้วยค่ะส
สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมนะฮะมาลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อที่จะมาเจอกับชาวบ้านนะฮะที่เขาประสบภัยจากน้ำท่วมในครั้งนี้ครับผมอยู่ที่บ้านท่าไซและบ้านหนองสมิทตำบลทรัพย์ทวีอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับลองมองไปด้านหลังนะคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะว่าน้ำท่วมขึ้นมาถึงระดับเอวแล้วและสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนจำนวนทั้งหมดกว่า80ครัวเรือนด้วยกันครับซึ่งแน่นอนฮะว่าชาวบ้านที่นี่ก็เดือดร้อนแต่ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมนำความช่วยเหลือและสิ่งของข้าวของเครื่องใช้นะที่คนไทยทั้งประเทศได้ร่วมกันบริจาคผ่านโครงการอสมทช่วยผู้ประสบภัยสารใจประชารัฐครับนำมาให้กับชาวบ้านถึงที่เลยนะฮะนอกจากผมแล้วครับยังมีผู้ประกาศข่าวนะฮะรวมทั้งดีเจจาก Mcord Radio Network และใบเตยและพี่ฝนด้วยครับส่งหัวใจให้กันก่อนไปส่งแสงอย่างอื่นให้หัวใจลุกขึ้นยืนพี่ฝนครับมาคุยกันนิดนึงฮะวันนี้เราก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของพวกเราชาวสมทนะคะที่ได้มาลงพื้นที่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วยอะไรได้เราก็อยากจะช่วยให้เต็มที่นะคะอย่างเรื่องของบริจาคต่างๆที่พี่น้องชาวไทยมารวมกันที่สมทพระราม9นะคะแล้วก็เป็นศูนย์กลางนะคะนำลำเลียงมาที่พื้นที่ที่เกิดอุทกภัยค่ะชีวิตยังไม่สิ้นก็ดิ้นไปยิ้มให้มันเถิดที่ครอบรายชุมชนบ้านท่าไซหนองสมิทนี้ประมาณ200กว่าครัวเรือนแต่ว่าที่กระทบกับอุทกภัยตอนนี้ประมาณ70ถึง80ครัวเรือนแต่ยังสรุปยอดไม่ได้เพราะน้ำยังขึ้นเรื่อยๆถ้าว่าน้ำยังไม่หยุดนะตอนนี้กังวลเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆระบบประปาอะไรโอ้ยไม่ตายก็แค่หาใหม่ให้ได้มายังเดิมนี่ครับผมก็อยู่กับอีกหนึ่งหนุ่มที่มาส่งต่อความช่วยเหลือให้กับพี่น้องชาวใต้ของเรานะครับสวัสดีครับพี่น้องครับครับต้องบอกว่าหนักหนาสาหัสจริงๆนะครับก็เคยมาตอนปี54ตอนนั้นภาคใต้ว่าหนักแล้วนะครับแต่ยังไม่เท่าปีนี้เลยเพราะว่าปีนี้เนี่ยเหมือนกับพอท่วมแล้วน้ำไม่มีที่ไปน้ำยังขังอยู่วันนี้อย่างน้อยเนี่ยเรามาเนี่ยเราเห็นรอยยิ้มเขานะครับพอเราเอาสิ่งของเราเอากำลังใจมามอบให้เนี่ยนะฮะแต่ละคนเขาก็ยังมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าอันนี้ถือว่าแสดงว่าเขาก็ยังรับมือกับวิกฤตอันนี้ยังได้อยู่นะครับแต่ก็อยากจะเอาใจช่วยนะครับอยากจะบอกพวกเขาเนี่ยนะว่าคนทั้งประเทศอ่ะไม่ว่าจะภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ส่งสิ่งของส่งกำลังใจผ่านสมทมาก็ยังไม่ได้ทอดทิ้งกันว่าวันนี้เรามีงานใหม่ท้าทายใจขอบคุณค่ะขอบคุณดีใจมากสบายมากหนูไม่กังวลเลยไม่ต้องเครียดโดยธรรมชาตินะมันธรรมชาติเราไม่เครียดจ้าสู้ขอบคุณครับให้มันเถิดที่ครอบรายถึงคราวที่เราต้องทำใจว่ามันต้องเป็นไปเราก็อยู่กับอีกหนึ่งจุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะฮะคือที่บ้านจันโพธตำบลทรัพย์ทวีอำเภอบ้านนาเดิมนะฮะเดี๋ยวก็ใช่ดูดิหลังคาเนี่ยเห็นไหมล่ะใช่ดูด้านรอบๆเลยนะฮะว่าความสูงของน้ำคุณผู้ชมดูเนี่ยนะฮะสูงขนาดนี้ครับปกติแล้วนะคะจะมีประชาชนอยู่ประมาณ100ครัวเรือนนะคะตอนนี้เนี่ยเท่าที่สอบถามมานะก็คือว่าได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเนี่ยครึ่งนึงเลยที่สำคัญคือน้ำเชี่ยวมากคือตอนนี้ชาวบ้านก็อยู่ในบ้านไม่ได้เลยต้องอพยพนะคะตรงนู้นเป็นสวนอะไรคะสวนยางอือฮึสวนยางตรงนู้นท่วมไหมคะท่วมเหมือนกันน้ำท่วมตั้งแต่เมื่อไหร่คะพี่3 4วันเลยสูงแบบนี้เลยมันขึ้นไวรอบเนี้ยนี่ตั้งแต่เช้านี่ขึ้นเป็นช่องรามนิ้วเลยนะอีปอยเลยอยู่ไม่ได้เลยเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้พี่สู้ต่อไปนะคะเดี๋ยวน้ำก็ลดละสู้ๆนะคะขอบคุณมากค่ะทั้งที่เราต้องทำใจว่ามันต้องเป็นไปชีวิตยังคงนี่ก็เป็นการช่วยเหลือนะคะที่ตอนนี้นะคะกำลังน้ำท่วมสูงมากๆค่ะเดี๋ยวถามผู้ช่วยค่ะว่าหลังจากที่น้ำลดแล้วอสมทก็ยังเข้ามาเยียวยาแล้วก็บรรเทาทุกข์อีกใช่ไหมคะแน่นอนครับตอนนี้กำลังดูว่าหลังจากประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยการฟื้นฟูเป็นเรื่องสำคัญก็ต้องดูว่าแนวจะเป็นอย่างไรบ้างเขาที่คุยคร่าวๆก็คือว่าเอาละการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมเนี่ยเรื่องของสุขภาพเรื่องของสุขภาพจิตเรื่องของอาการสถานที่ที่อยู่อาศัยนะครับกระทั่งเรื่องของโรงเรียนเนี่ยเป็นหลายสิ่งที่ต้องช่วยกันเต็มผมคิดว่าหลังประสบภัยน้ำท่วมจะหนักกว่าในช่วงนี้แต่ว่า
ก็เราสัญญาณแนวอสมทนะก็จะเป็นตัวแทนของพี่น้องคนไทยแล้วครับช่วยกันดูแลตั้งแต่น้ำท่วมจนถึงหลังน้ำท่วมนะครับบ้านทุกๆหลังก็แค่ส่วนหนึ่งในบ้านของพ่อเราแต่ท่ามกลางความเดือดร้อนครับพวกเขาเรียนรู้ที่จะปรับตัวและที่สำคัญครับน้ำใจจากพี่น้องร่วมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นที่บริจาคเงินเข้ามาหรือว่าเป็นสิ่งของนะครับอสมทของเรานะฮะขอเป็นสื่อกลางครับในการนำความช่วยเหลือเหล่านั้นนะฮะไปมอบให้กับพี่น้องชาวใต้ของเราทุกคนเลยที่ประสบปัญหาอยู่ณตอนนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ลงพื้นที่นะคะสิ่งหนึ่งที่ฝนสัมผัสได้นะคะก็คือว่าพี่น้องชาวใต้กำลังใจดีมากๆถึงแม้ว่าบางพื้นที่นะคะน้ำจะท่วมสูงถึงขั้นมิดหลังคาอยู่กันไม่ได้เลยนะคะบางพื้นที่ค่ะบรรจบกับแม่น้ำตาปีนะคะซึ่งไหลเชี่ยวแล้วก็ลึกหลายเมตรค่ะจนทำให้บางครอบครัวเนี่ยต้องยอมทิ้งที่อยู่อาศัยนะคะหนีน้ำไปอพยพไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวแล้วค่ะชีวิตยังไม่สิ้นก็ดิ้นไปมันเธอที่ครอบรายถึงคราวที่เราต้องทำใจว่ามันต้องเป็นไปเมื่อกี้ขึ้นรถก็ลงเรือมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่อยู่ที่บ้านคลองโรนะคะยังคงอยู่ในอำเภอเคียงซาเนี่ยแหละค่ะซึ่งที่เตยล่องเรืออยู่นี่ไม่ใช่แม่น้ำนะคะแต่ว่าเป็นสวนปาล์มน้ำมันค่ะตอนนี้น้ำท่วมขนาดไหนคุณผู้ชมลองจินตนาการดูนะคะว่าต้นปาล์มที่คุณผู้ชมเห็นยอดอยู่เนี่ยนะคะก็คือต้นปาล์มที่มีอายุประมาณ 3-4 ปีซึ่งจริงๆแล้วจะต้องมีความสูงประมาณ2เมตรครึ่งนั่นก็คือสูงกว่าคนขึ้นไปแล้วค่ะถ้าเกิดว่าชาวบ้านที่อยู่บริเวณนี้ไม่มีเรือนะคะก็จะต้องรอความช่วยเหลือนำถุงยางชีพนะคะไปมอบให้กับชาวบ้านที่ยังคงติดอยู่ในบ้านออกมารับความช่วยเหลือจากเราไม่ได้นั่นเองค่ะถ้าช่วยกันทำเมื่อไรก็เปล่าเฟื่องว้างขนาดนี้แต่ว่าเตยยังอุ่นใจนะคะเพราะว่ามีคนมาเป็นเพื่อนสวัสดีค่ะคุณข้าวฟ่างคุณเทมสวัสดีครับสวัสดีครับคือตอนนี้ต้องบอกว่ารอบๆตัวเราเนี่ยคือไม่มีผู้คนละนะครับแต่ด้านในลึกๆเนี่ยยังมีอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังไปช่วยเหลือดูครับอันนั้นคือต้นปาล์มนะครับเห็นแต่ยอดใช่เหรอที่แม่น้ำตาปีแม่น้ำตาปีอ๋อโหเอาจริงเราก็รู้สึกสลดใจเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นแบบว่าภัยธรรมชาติที่แบบว่าเข้ามาอย่างนี้นะครับแต่ยังไงเราก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับชีวิตยังไม่สิ้นก็ดิ้นไปเมื่อกี้นะคะจากสวนปาล์มน้ำมันนะคะเราล่องมาจนถึงนี่ค่ะคือสวนยางแล้วนะคะตอนนี้ที่เราอยู่คือแม่น้ำตาปีค่ะเดี๋ยวเราคุยกับพี่คนขับเรือหน่อยดีกว่านะคะพี่คะสวัสดีคะพี่เล็กเห็นว่าที่บ้านพี่เล็กเองก็น้ำท่วมด้วยเหมือนกันก็น้ำท่วมด้วยครับยังไงถึงมาขับเรือให้เราก็ไปช่วยคนอื่นด้วยคะเป็นจิตอาสาอยู่กันในหมู่บ้านอยู่แล้วครับตอนนี้ส่วนใหญ่ชาวบ้านเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนกันเอ่ยมากจะย้ายไปอยู่บ้านญาติเลยจากที่ไปอ่ะขึ้นไปอยู่ตรงที่สูงหมดแล้วครับจะอยู่เฉพาะพวกที่เป็นผู้ชายครับจะคอยดูบ้านอยู่เรื่อยๆโดนแบบนี้บ่อยมีการเตรียมการยังไงบ้างไหมคนในหมู่บ้านมีการเตรียมรับมือไว้ครับคือฟังข่าวจากผู้ใหญ่เรื่อยๆครับผู้ใหญ่จะเป็นคนวางแผนไว้ว่าเออยังไงให้อพยพยังไงครับถ้าว่าน้ำมาก็คือให้เตรียมการที่จะเคลื่อนย้ายคนออกได้เลยจะมีคนมาเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาสวัสดีครับพี่อันนี้อยู่กันกี่คนนะครับตอนนี้อยู่2คนครับเพราะน้ำท่วมก็อยู่นี่เลยไม่ได้ไปอยู่ข้างนอกอาทิตย์กว่าชีวิตยังไม่สิ้นก็ดิ้นไปคุณผู้ชมค่ะบริเวณแถวนี้เนี่ยเรียกว่าจะกลายเป็นหมู่บ้านร้างไปแล้วก็ว่าได้นะคะสังเกตได้ว่าจะไม่มีผู้คนอยู่เลยบ้านนี้ก็ล็อกประตูไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลายคนจะต้องอพยพแต่ละบ้านตอนนี้เห็นแต่หลังคานะคะอย่างที่เราผ่านมาเนี่ยต้นไม้ก็จะเห็นแค่ยอดต้นไม้เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราเข้าไปให้ความช่วยเหลือเนี่ยค่อนข้างจะลำบากด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าพี่เล็กเองก็บอกว่าการเข้าไปให้ความช่วยเหลือกับบ้านของผู้ประสบภัยบางบริเวณเนี่ยค่อนข้างจะเข้าไปลำบากสำ
หรับวันนี้ภารกิจของเตยเสร็จสิ้นลงแล้วค่ะแต่ว่าน้ำที่นี่นะคะแน่นอนว่ายังไม่ลดง่ายๆอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นภารกิจของคนไทยทั้งประเทศยังคงไม่หยุดลงแต่เพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถบริจาคเข้ามาได้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือว่าข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นค่ะถ้าหากว่าเป็นของใช้นะคะสามารถนำมาบริจาคได้ที่บริษัทอสมทถนนพระราม9หรือว่าเงินสดนะคะก็สามารถโอนเข้าบัญชีของอสมทได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องๆสู้ไม่สู้เป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยนะคะคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะและที่สำคัญเราก็ต้องขอขอบคุณสายการบินไทยแอร์เอเชียอีกครั้งหนึ่งนะคะที่อนุเคราะห์ตั๋วเครื่องบินนะคะทั้งไปแล้วก็กลับให้กับชาวคณะอสมทกว่า50ชีวิตได้เดินทางไปบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะส่วนช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะสนุนโดย Isuzu D-Max Blue Power สำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานในวันพรุ่งนี้นะคะคุณจะได้พบกับการแสดงสุดยิ่งใหญ่ค่ะศิลปะหน้าตาดุริยางค์ไทยในรัชกาลที่9ทั้ง9ชุดการแสดงนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลาที่จะเกิดขึ้นก็คือเวลาประตูเปิดนะคะบ่ายโมงตรงค่ะไปจับจองที่นั่งกันได้ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะส่วนตอนนี้เรากลับมาที่เฮฮาหน้ากองกันค่ะวันเด็กแบบนี้นะคะพี่พัตโตของเราก็จะพาบุกไปดูรายการเด็กยอดฮิตค่ะแต่ว่าจะเป็นรายการอะไรนะคะตามพี่พัตโตไปดูเลยค่ะสวัสดีครับต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ M Card Kiss Club ครับผมเดี๋ยวผมฮะเดี๋ยวผมมาสายนิดนึงแย่งผมเลยฮะคิวผมใช่ไงนี่ไงน้องๆรอผมอยู่นี่ครับเพียวๆครับเฮฮาหน้ากองครับผมวันนี้เรามาที่รายการ M Card Kiss Club ช่อง14 M Card Family ปีนี้2560เนี่ยรายการการ์ตูนของพวกเรามีอะไรน่าสนใจบ้าง2รายการบนในการ์ตูนกับ M Card Kiss Club เอา M Card Kiss Club ที่อยู่ตอนนี้ก่อนดีกว่านะฮะก็คือมีการ์ตูนอยู่แล้ว3เรื่อง Super Book ครับเป็นการ์ตูนที่แบบจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนก็แล้วแต่คือเราต้องมาลุ้นกันในทุกๆวันครับอันนี้คือไฮไลท์เลยว่าวันนี้ไอ้เจ้าหุ่นยนต์กิสโม่มันจะพาเราไปที่ไหนอันนี้คือมีจันทร์ถึงศุกร์นะครับคุณผู้ชมครับต้องครับแต่ว่า Mcot อีกเรื่องนึงโมเดิร์นไฮการ์ตูนอยู่มานานมากเรื่องนี้30กว่าปีแล้วนะครับตอนนี้อัปเดตหน่อยดีกว่าว่าปีนี้เรามีเรื่องอะไรการ์ตูนที่มาตอนนี้นะเยอะมากๆเลยเริ่มตั้งแต่ด็อกเตอร์สลัมกับหนูน้อยอาร์เรย์นี่ตั้งแต่รุ่นเราก็มีอยู่แล้วนะครับโดราเอมอนอันนี้ขาดไม่ได้เลยเรื่องนี้ชอบด้วยนี่แล้วก็ก็อดจีดีแอดเวนเจอร์นะครับมาสเตอร์จันสาวน้อยพิธีเคียวปี7แล้วก็ยูกิโอเซียน2อันนี้เพิ่งกลับมาครับผมแล้วเรื่องสุดท้ายก็คินดาอิจิกับคดีฆาตกรรมปริศนาและที่เพิ่มเข้ามาก็คือของรางวัลของเราชิ้นใหญ่ขึ้นเราแจกรถไฟแจกรถไฟแอบบอกนิดนึงได้ไหมเพราะว่าปีนี้จะมีเซอร์ไพรส์ครับผมเพราะว่าเรากำลังทำแอปพลิเคชันที่เราทุกคนได้ร่วมสนุกกันดาวน์โหลดเล่นเกมแจกของรางวัลสะสมคะแนนครับใครมีเยอะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันว่าเราจะเปิดตัวแอปพลิเคชันนี้ตอนไหนนั่นเองครับหลายคนเนี่ยครับบอกว่าดูการ์ตูนแล้วสนุกมากเลยอยากมาเจอพวกเราบ้างบอกเลยครับว่านี่คือเหตุผลที่เรามาเฮฮาณกองวันนี้ที่นี่ครับคุณผู้ชมครับผมวันนี้วันอะไรวันนี้วันเด็กถูกต้องวันเสาร์วันเด็กน้องๆคนไหนอยากเจอพี่เพียวกับพี่วะโตนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปหาน้องๆที่เซ็นทรัลเวิลด์ด้วยกับงานมัสจามันเด็ก M-Corp Family ช่อง14นั่นเองนะครับภายในงานนี้มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับใครที่อยากมางานนี้แล้วแบบเจอตัวการ์ตูนขวัญใจของน้องมีด้วยทั้งวันพีชนะครับซีซามิสตรีทโคนันและที่สำคัญถ้าใครอยากรู้ว่าเจ้าโดราเอมอนเนี่ยใครเป็นคนพากย์เสียงคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมเคยเห็นใช่ไหมผมเนี่ยเคยเห็นแต่น้องๆหลายคนไม่เคยเห็นใช่ผมก็เชื่อว่าเด็กๆยุคนี้หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นว่าใครเป็นคนพากย์เขาพากย์กันยังไงนี่งานนี้เลยเขาจะมาพากย์สดๆให้เราดูด้วยนะครับนี่แค่ส่วนหนึ่งที่น้องจะได้เจอเติมเต็มความฝันวัยเด็กของน้องกิจกรรมบนเวทีที่แจกของรางวัลมากมายไฮไลท์เลยคือพวกเรา2คนครับน้องๆสามารถพบพี่เพียวกับพี่พะโตได้แค่งานนี้งานเดียวเท่านั้นไม่ไปงานอื่นครับใครอยากเจอตัวจริงเสียงจริงจับอย่างนี้ถ่ายรูปกอดคอเซลฟี่ถ่ายรูปมาเลยเ
ถ้าอยากสัมผัสตัวเป็นๆแบบนี้เนี่ยต้องไปเจอกันเจอกันได้เลยขอบคุณเอลโมมากที่เข้ามาชวนเราไปนะเนี่ยมาเชิญเราไปไปเลยไหมไปเลยเหรอไปเลยเอลโมเอลโมทักทายคนดูหน่อยดีกว่าดีกล้องอยู่นี่กล้องอยู่นี่มีใครมาบ้างนะมีใครมาบ้างนะโอ้โหเหรอโอ้โหเยอะมากเยอะมากเขาพูดไม่ได้ยินไม่ได้ยินอ้าวเขาพูดว่าเฮ้ยบอกไม่ได้ถ้าบอกเดี๋ยวไม่ไปเดี๋ยวไปเจอกันเองดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นพี่เพียวครับส่งท้ายตรงนี้เนี่ยชวนอีกครั้งดีกว่านะไปเจอกันได้เลยนะครับวันนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ครับตั้งแต่10โมงตอนนี้ก็เลยมาแล้วด้วยมาร่วมสนุกกันได้จนถึงเย็นเลยนะครับต้องรีบไปแล้วล่ะเอลโม่เขาแบบว่าเร่งนัดแล้วแล้วเจอกันใหม่ครับคุณผู้ชมครับเจอกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ไปแล้วบ๊ายบายสนับสนุนโดย Isuzu X Series Blue Powerวันนี้จะลากันด้วยบรรยากาศจากงานมหัศจรรย์วันเด็ก Mcot Family ช่อง14นะคะที่ Central World นะคะและเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางภาคใต้รวมถึงแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆหนูๆด้วยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถนำเอาของเล่นของขวัญรวมถึงหนังสือสำหรับเด็กเนี่ยไปแบ่งปันเพื่อนๆได้นะคะภายในจุดรับบริจาคค่ะที่งานมหัศจรรย์วันเด็ก Mcot Family ช่อง14ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่ 11:30 นะคะวันนี้น้องฝนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะชาญต่างมา